ครับผมบก็พูดคุยถึงเรื่องข่าวสำคัญเลยนะครับวันนี้ถือเป็นข่าวดังในเมืองไทยกับการย้ายทีมของกวินธรรมศาจานันท์ครับมาปึกมากันเป็นพวงเลยฮะตอนนี้ต้องบอกว่าย้ายกันไปต่างประเทศนี่เหลือเชื่อมากนะครับว่าปีนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยปล่อยผู้เล่นเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นถือว่าเป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นกำลังหลักสำคัญในทีมชาติไทยด้วยครับผมก็มีทั้งธีรศิลป์แดงดาตามด้วยธีรธรแล้วก็มาต่อด้วยทางกวินธรรมสัจจานันท์ผมว่าช็อกนะครับช็อกในเรื่องของความรู้สึกแฟนบอลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ทำไมปล่อยไปเยอะงั้นแต่ถ้าเรามองให้กันจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องมองว่ากวินเองเนี่ยมีความฝันอยากจะไปเล่นอาชีพแล้วการที่แบบว่าเพื่อนร่วมรุ่นครับหรือว่ารุ่นน้องเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยนะไปแล้วครับมันหมายความว่ามันยิ่งปลุกไฟในตัวเขาว่าเขาอยากไปมากนี่มันคือความฝันของเขาและ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเองก็คงจะไม่สามารถที่จะต้านทานในเรื่องของความฝันเขาได้แล้วพอดีมันมีโอกาสไงใช่ก็ที่ทางเลสเตอร์ล่าสุดเนี่ยเป็นสโมสรOH ลูเวนในดิวิชั่น2เบลเยียมซึ่งผู้บริหารของเลสเตอร์ก็ไปซื้อไปเทคโอเวอร์มาคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาตรงนี้แหละนะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยข่าวว่านะครับว่าดีลนี้เนี่ยมีการยื่นซื้อขาดนะฮะแต่ว่าจะเท่าไหร่หรือว่าค่าเหนื่อยของทางกวินจะไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามดูจากในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวใช่นะฮะที่โรงแรมพูลแมนแล้วพอหลังแถลงข่าวจะบินด่วนเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างฤดูกาลด้วยถูกต้องก็จะบินไปที่เบลเยียมเลยเพื่อที่จะเตรียมฝึกซ้อมกับทีมเลยนั่นหมายความว่าดีลนี้เป็นดีลเร่งด่วนมากแล้วก็ดูเหมือนว่ากวินเองเนี่ยโอ้โหตอนนี้เอาง่ายๆนะฮะใจนี่โบยบินไปที่เบลเยียมเรียบร้อยแล้วมันเป็นความฝันของเขาไงแล้วในลีกของเบลเยียมเนี่ยเล่นได้แน่สำหรับกวินเป็นดิวิชั่น2ทีมอันดับ3ใช่นะถือว่าหัวตารางอยู่เหมือนกันเขาไม่ได้เป็นบอลที่แบบว่าเหมือนกับว่าดิวิชั่น3ของแบบพวกของอังกฤษพวกนั้นเนี่ยจะเป็นบอลที่แบบว่าสาดไปสาดมาใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายวิ่งปะทะชนกันแต่เบลเยียมเป็นบอลเทคนิคนะยิ่งระดับดิวิชั่น3เนี่ยยิงคงไม่คมขนาดโรนัลโดคงไม่มาแบบประมาณว่าโอ้โหเลือกยิงแบบเมสซี่หรือหลุยส์ซัวเรสเสียบคานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกวินน่าจะมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้ไม่ยากครับแต่มันอยู่ที่ว่าอย่างนึงก็คือว่าเขาจะมีโอกาสได้เซฟมากน้อยแค่ไหนเพราะทีมนี้เนี่ยตอนนี้เป็นอันดับ3ของลีกนั่นหมายความว่าฟอร์มการเล่นมันก็เหนือกว่าอีกหลายๆทีมครับผมแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยตรงที่เวลาแข่งลูเวนเนี่ยจะมีถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูกันด้วยดูกันตาแฉะเลยนะดูบอลญี่ปุ่นนี่ชนกัน3ถ้าเกิดว่าชนกันเวลาเดียวกัน3คู่นี้ไม่รู้ว่าคนไทยจะเลือกดูอุ้มมุ้ยหรือเจครับนะแล้วมาดูตองนะแล้วที่สำคัญหลายๆคนนะครับก็เป็นห่วงแฟน SCG เมืองทองว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเมื่อไม่มีกวินแล้วใครจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบรรดาผู้รักษาประตูที่มีอยู่ของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นประสิทธิ์ประดุงโชคครับนี่รายนี้นี่หนึบขึ้นมาแบบเหลือเชื่อเลยนะฮะในฤดูกาลที่แล้วยังมีกำพลปฐมอาคกุลและอีกหนึ่งคนคือสมพรยศนี่คือผู้รักษาประตูที่มีดีกรีทีมชาติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหายห่วงเมื่อถึงเวลาต้องบอกแฟนของทางกิเลนพยองว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องยอมปล่อยให้เขาเพื่ออนาคตของเขาและเพื่ออนาคตของทีมชาติไทยนะผมว่าดีลนี้เนี่ยนะฮะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเองก็คงได้เห็นแล้วล่ะว่ามันจะมีประโยชน์แน่ๆทั้งกับความฝันของทางกวินเองแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ที่จะมาช่วยทีมชาติไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นดีลที่วินวินกันทุกฝ่ายครับครับ